ไม่ถอดจะได้ค่ะต้องลองรอดูละครหรือดูอะไรฮะเนี่ยเลิฟซีนกับพี่พลอยเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะพี่เลิฟซีนนะครับก็มีช่วงหัวนิดนึงเพราะว่าเราช่วงเริ่มต้นเราไปหลอกเขาครับเลิกยุ่งกับพี่ชายเราแต่พอหลังจากนั้นก็ไม่มีละแต่ไปหนักทางนางเอกทางน้องพลอยแล้วครับบทที่เรื่องที่เป็นเลิฟซีนเยอะๆก็มีนะครับส่วนเรื่องนี้ก็จะเป็นของผมก็จะหนักไปทางดราม่าครับแล้วก็ที่บอกว่าเบาเนี่ยคือเลิฟซีนของผมเบาแต่ว่าดราม่าความเข้มข้นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากครับไม่เบาเลยครับกิจการอะไรฮะร้านที่ปิดไปแล้วครับปิดไปนานแล้วครับ 3-4 เดือนมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดรอบแรกเราก็พอยื้อไว้สุดท้ายมันก็ไม่ไหวจริงๆครับอันนี้เราปิดเป็นตั้งแต่เดือนไหนครับเรื่องเดือนเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ก่อนโควิดรอบ2ครับก็เลยไปเข้าใจว่าเป็นเพราะพิษโควิดทำให้พี่นึงต้องขายรถมันก็ส่วนหนึ่งคืออะไรที่มันเป็นภาระเราไม่อยากเก็บไว้ไงแล้วผมก็เลิกขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับจอดไว้มันก็ราคาลดลงทุกวันเราก็เลยตัดสินใจขายไปเถอะก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับเราตั้งแต่แรกอยู่แล้ว พ่อแม่ก็ไม่ชอบนะครับไม่มีใครชอบเลยให้ขับแต่คือมันเป็นความชอบส่วนตัวของเราอ่ะแต่หลังๆมาเนี่ยมันก็เหนื่อยด้วยตามใบนะมาทำงานแล้วมันเลิกดึกต้องมาขับมอเตอร์ไซค์กลับบางทีแบบก็อยากนอนมากกว่าอะไรเงี้ยครับคุณนาวแฮปปี้ไหมล่ะซ้อมมอเตอร์ไซค์หรือว่าเขาไม่ชอบผมไม่เคยให้น้องซ้อนอยู่แล้วครับขับเองคนเดียวแล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีบ้างเรื่องมอเตอร์ไซค์อะครับเรื่องกับพี่นาอ๋อยังครับยังไม่มีข่าวดีเร็วๆนี้ครับเคยคิดเคยแพลนแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ครับก็เลยแบบงั้นไม่แพลนแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับผมว่ามันก็เปลี่ยนไปตามช่วงอายุนะคือมีช่วงนึงที่อยากแต่งงานอยากมีลูกอยากมีครอบครัวแล้วก็มีช่วงนึงที่รู้สึกว่าไม่แต่งก็ดีเหมือนกันแล้วก็บางช่วงก็รู้สึกว่าถ้ามีลูกช่วงนี้ลูกเราคงลำบากมันสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าสถานการณ์โรคระบาดอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อย่างมีความสุขของเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่เปลี่ยนใจเป็นไม่อยากมีแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตัวน้องก็เขาก็ยังแฮปปี้ที่เป็นแบบนี้อยู่นะเท่าที่พี่คุยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขที่เป็นแบบนี้เราก็โอเคที่มันเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้เร่งว่าจะต้องแต่งหรือไม่แต่งอะไรเงี้ยเพิ่งคุยกันมาเมื่อกี้เองเชื่อไหมเพิ่งคุยกันมาเมื่อกี้เองบอกว่าคุยโทรศัพท์กันนะครับเห็นข่าวคนนู้นแต่งงานไงก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเราแบบอยู่อย่างนี้ก็ได้เนาะไม่แต่งก็ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยบางทีการแต่งงานมันก็ไม่ใช่จุดจบของความรักนะครับมันก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่บางคู่ก็อยากจะแต่งบางคู่ก็ไม่อยากจะแต่งมันก็แล้วแต่คู่ใครครับกี่ปีแล้วครับคู่เรา8ครับ8ปีละอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ